พิมริพายขอไม่ออกโหนกระแสเผยโอนเงินคืนลูกค้า10ล้านบาท24ธันวาคม64เพจ a c e b o o k พิมพ์ริพายขายทุกอย่างของนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒนหรือพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์โดยก่อนหน้านี้เปิดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อกล่องสุ่มรักหนึ่งในราคา1,000 0บาท ซึ่งมีหลายคนเปิดกล่องสุ่มมาแล้วเซอร์ไพรส์และดีใจเกินคาดเนื่องจากได้เงินสดทองคำโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์บางคนดวงดีมากถึงขั้นได้รถยนต์ป้ายแดงแต่มีลูกค้าบางส่วนได้เครื่องสำอางเกรดตลาดนัดเครื่องสำอางหมดอายุขนมหมดอายุจนกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียล และลูกค้าบางส่วนรวมตัวกันไปจะแจ้งความที่สอนอห้วยควางในวันที่25ทธันวาคมต่อมามดดำคาชาพาพิธีกรรายการแฉออกอากาศทาง GMM 25ได้อ่านข่าวประเด็นที่เกิดขึ้นต่อสายวิดีโอคอลหาพิมพ์ริพายเผยว่าจะคืนให้ทุกบาททุกสตางค์ถ้าไม่พอใจเอาเงินคืนไปแล้วเอาของกลับมาเธอขายต่อได้เอาแค่ความสบายใจของลูกค้า เมื่อถามว่าไปหลอกลวงคนหรือเปล่าทำไมได้กล่องสุ่มแล้วไม่คุ้มค่าพิมพ์ริพายตอบกลับม,มาว่ากล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสั่งค่ะมีคนได้มากมีคนได้น้อยเป็นเรื่องปกติเคยจับฉลากปีใหม่ไม่เอ่ยพร้อมเผยว่าคนที่ซื้อกล่องสุ่มรักหนึ่งเรามีประสานคืนเงินไปแล้ว ล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่มีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและหมวยอริสราเป็นพิธีกรได้ต่อสายขอสัมภาษณ์พิมพ์ริพายโดยหนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมกล่องสุ่มกลายเป็นกล่องเสื่อมพิมพ์ริพายกล่าวว่าพิมพ์สั่งทำกล่องสุ่มโดยตั้งทีมขึ้นมาพร้อมบอกลูกน้องว่าเอาใส่เยอะๆอะไรก็ได้แต่ใส่เยอะแค่ปริมาณพอมารู้อีกทีบางกล่องมีแต่ปริมาณแต่ไม่ได้คุณภาพ โดยตนพร้อมรับผิดชอบเองตอนนี้มีฝ่ายรับเรื่องให้ลูกค้าทักมาถ้าลูกค้ารับกล่องเสื่อมไปให้ติดตามมาตนพร้อมรับผิดชอบทุกกรณีบางคนที่พอใจบางคนก็ไม่พอใจต้องขอโทษลูกค้าด้วยลูกค้าเป็นทุกอย่างของพิมพ์พร้อมขอโอกาสชดใช้ลูกค้าคืนโดยมีประมาณ10%ที่ผิดพลาดขอโทษที่ทำให้เสียความรู้สึก แต่ยืนยันไม่เคยเอาเปรียบลูกค้ายืนยันชดใช้ทุกคนพิมพ์พเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ตอนนี้โอนเงินคืนให้ลูกค้าไปสิบกว่าล้านในช่วงสามวันนี้จากนั้นหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าวันหลังขอเชิญมารายการโหนกระแสนหน่อยพิมพ์พริพายกล่าวว่าไม่ไปอะกลัวกลัวกลัวถูกกระจานประยุท์ ดอดพบตำรวจชมพู่เจ้าของกระเป๋ายันคำเดิม2ล้าน23ธันวาคม64นางสาวจิดาภาชีนารัก์หรือชมพู่อายุ24ปีเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมแอร์เมสที่ได้ขายกระเป๋าให้ร้านรับซื้อของแบรนด์เนมของทีน่าสาวประเภท2หรือนายนภาพัฒน์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของปลอมพร้อมเขียนข้อความลงบนกระเปา๋าและลั่นวาจาว่า หากเป็นของแท้จะเลิกเป็นสาวประเภทสองและเปลี่ยนชื่อเป็นสระพงและให้เงินสดอีกสองล้านบาทพร้อมด้วยนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความเดินทางไปที่สอนอบางขุนเทียนตามที่พนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคดีที่นางสาวจิดาภาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีทีหน้าสาวประเภทสองที่รับซื้อกระเป๋าในสองข้อหาคือยักยอกทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ กรณีกล่าวหาว่าเธอขายกระเป๋าปลอมพร้อมใช้ปากกาเขียนบนกระเป๋าและไม่ยอมส่งคืนต่อมาได้ดำเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งคดีคือข้อหาหมิ่นประมาทตั้งแต่วันที่20ธันวาคมหลังจากที่ก่อนหน้านี้แจ้งความไว้แล้วสองข้อหาคือทำให้เสียทรัพย์และยักยอกทรัพย์รวม3ข้อหาเปิดเผยว่าหลังจากที่ผลตรวจกระเป๋าสามสถาบันออกมาตรงกันว่ากระเป๋าเป็นของจริง กระแสสังคมที่มีต่อตอนเองนั้นดีขึ้นต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผลตรวจกระเป๋ายังไม่ออกตอนเองถูกต่อว่าต่างๆนานา,นาซึ่งส่วนใหญ่มักต่อว่าว่าตนเองเป็นมิจฉาชีพแต่ในช่วงนี้กระแสสังคมดีขึ้นมีคนให้กำลังใจมากมายหลายคนบอกว่าเอาสองล้านมาให้ได้ส่วนคู่กรณีนั้น ตนเองพูดคุยครั้งล่าสุดวันที่20ธันวาคมวันที่เป็นข่าวจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากคู่กรณีส่วนเรื่องที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนั้นปล่อยเป็นเรื่องของเขาตอนนี้ขอโฟกัสที่เรื่องคดีที่กำลังดำเนินการทั้ง3ข้อหาและคำขอโทษจากคู่กรณีเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับส่วนจะยอมความหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคู่กรณีว่าจะมาเจรจาอย่างไร ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางขุนเทียนติดต่อมาแจ้งว่าทีน่าคู่กรณีได้เดินทางมาพบตำรวจแล้วและปฏิเสธข้อกล่าวหาขณะที่ทีน่าได้เปิดเผยว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนบัตรประชาชนส่วนเรื่องทางคดีปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งตนเองได้พบตำรวจแล้วและคาดว่าคดีจะส่งฟ้องศาลประมาณเดือนหน้าตนเองยังมั่นใจว่าจะไม่เสียเงินสองล้านแน่นอน และเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบกับธุรกิจของตัวเองเพราะไม่ได้ไปโกงใครซึ่งเมื่อวานก็มีคนมาซื้อกระเป๋าไป3ล้านบาทท่านประธานตัวจริงชมพู่แอมเมสเปิดบริษัทตั้งแต่อายุ24 24ธันวาคม64นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนางสาวจิดาพาชีนารัก หรือชมพู่อายุ24ปีเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมแอมเมสมูลค่า2ล้านบาทที่เกิดเป็นประเด็นในสังคมหลังจากขายกระเป๋าให้กับร้านรับซื้อของแบรนด์เนมของทีหน้าสาวประเภท2แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของปลอมพร้อมเขียนข้อความลงบนกระเป๋าและลั่นวาจาว่าหากเป็นของแท้จะเลิกเป็นสาวประเภท2และเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์และให้เงินสดอีกสล้านบาท จนนำมาสู่การแจ้งความดำเนินคดีในที่สุดทีหน้าขอเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์แทนสรพงษ์เนื่องจากสรพงษ์มีตัวอักษรเป็นกาลกินีโดยนางสาวจีดาภาหรือชมพู่เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ20ปีและสามารถเก็บเงินได้ถึง3ล้านบาทเพื่อจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจทุน3ล้านบาท ในนามบริษัทจีดาพาครุปจำกัดทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายปลีกเสื้อผ้าโดยตนเองเป็นประธานบริษัทบริหารงานด้วยตัวเองเพราะไม่อยากทำงานประจำและอยากเป็นนายตัวเองก็มีความเหนื่อยบ้างเพราะมีหลายคนที่ต้องดูแลและยังได้บอกว่าตัวเองเป็นคนชื่นชอบกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมอยู่แล้วและซื้อมาขายไปเป็นเรื่องปกติก็ไม่เคยมีปัญหาจนมาเกิดประเด็นนี้ขึ้น และยังไม่ได้รับคำขอโทษจากคู่กรณีสักครั้งเดียวส่วนเรื่องการเปลี่ยนชื่อของคู่กรณีที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อสารพงษ์ตามที่เคยพูดไว้แต่เปลี่ยนเป็นชื่อประยุทธ์แทนไม่ได้ให้ความสำคัญยืนยันว่าจะดำเนินคดีเพื่อให้ได้เงินสองล้านตามที่คู่กรณีพูดโดยได้แจ้งความต่อคู่กรณีไปแล้ว3ข้อหาคือยักยอกทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์เพิ่มเติมหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เนื่องจากคู่กรณีไดไลฟ์ live, กล่าวหาว่ากระเป๋าของเราเป็นของปลอมทำให้ชาวเน็ตรุมด่าตราหน้าว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกขายกระเป๋าปลอมยืนยันเจ้าของร้านต้องรับผิดชอบเพราะทำให้กระเป๋ามีตำหนิและเสื่อมราคาและทำให้ตนเองที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้รับความเสื่อมเสียพร้อมเอาเรื่องจนถึงที่สุดเพราะได้รับความเสียหายส่วนบริษัทจีดาพากรุปจำกัด ตอนนี้ได้ปิดตัวลงแล้วและกำลังจะประกอบธุรกิจใหม่อีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าแบบเดิมแนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะ หรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซี่ยุคนหรือนอร์มอลยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คาว่าสนใจมาได้เลยค่ะพิธาเผยมีชื่อเพชรกรุณพลชิงสอสอเขตหลักสี่ธันวาคม64นายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลกล่าวถึงกรณีมีข่าว กรรมการบริหารพักเก้าไกลจะส่งนายกรุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรดารานักสแสดงลงเลือกตั้งซ่อมสอสกอทมอเขเก้าจะตุจักหลักสี่หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายสิระเจนจาคะสสกอทมอพักพลังประชารัฐผลสมาชิกภาพสสว่าเรื่องนี้ ยังไม่ได้มีการคุยกับนายพิจาร์ชาวพัฒนาวงศ์สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกลซึ่งนั่งเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารพักแทนเนื่องจากตนขึ้นอภิปรายในสภาก็ขณะนี้มีตัวเลือกอยู่2อถึงสคนขอไปหารือกับกรรมการบริหารพักให้เรียบร้อยแล้วได้ผลสรุปจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อถามว่าในมุมมองของนายพิธา นายกรุณพลที่เคยเป็นนักแสดงและมีชื่อเสียงจะช่วยทำให้ฐานเสียงของพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนคิดว่าว่าที่ผู้สมัครของเราแต่ละคนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันในสมัยนี้การทำงานทางการเมืองแค่มีชื่อเสียงมาก่อนก็อาจจะเป็นข้อดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกอย่างเพราะประชาชนมีดุลพินิจ ในการเลือกพิจารณาจึงถือเป็นปัจจัยเล็กน้อยเท่านั้นและประชาชนมีปัญหาความทุกข์มากมายจากการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตนคิดว่าเป็นปัจจัยเล็กน้อยแต่การทำงานและลงพื้นที่ต่อเนื่องการเข้าใจปัญหาของประชาชนว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนเขตหลักสี่นอนไม่หลับเช่น ปัญหายาเสพติดน้ำเน่าเสียในพื้นที่สิ่งเหล่านี้ต้องหาคนที่สามารถชนะใจและทำให้ประชาชนชาวหลักสี่ไว้วางใจน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนรู้จักหรือไม่รู้จักพร้อมย้าว่าพักเก้าวไกลคือคนธรรมดาที่ทำการเมืองซึ่งเป็นวิถีของพักเก้าวไกล สารสั่งจำคุกการไม่รอลงอาญาคดีหมิ่นอีฟแม็กซิม24ธันวาคม64สารอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่นางสาวอภิษยาพัฒนวรรัพ์หรืออีฟแม็กซิมอดีตรองมิสแม็กซิมไทยแลนด์2 0 8 8อดีตภรรยาเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังเป็นโจทย์ ยื่นฟ้องนางสาววิภากรสุพิมายหรือการภรรยาเสกโลโซบริษัทลัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและนายรัตนนเจียงวิเชียนนักแต่งเพลงรวมกันเป็นจำเลยที่1-3ถึงในความผิดถานม,มิ่มประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีเมื่อวันที่12ตุลาคม2562จำเลยทั้ง3ร่วมกันกระทำผิดกฎหมายด้วยการที่จำเลยที่1 นำเพลงบริษัทจำเลยที่สองแต่งโดยจำเลยที่3ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่1มาเปิดขณะที่จำเลยที่1นึ่งไลฟ์ผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวโดยนำเสียงพูดของโจทย์ใส่ไว้ในเนื้อเพลงและใช้ข้อความต่างๆที่ไม่เหมาะสมในลักษณะลดคุณค่าโจทย์ทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจึงขอให้สามที่ภาคษาลงโทษจำเลยตามความผิดด้วย ซึ่งสารไต่สวนมูลฟ้องโจทย์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องคดีไว้และสืบพยานทั้งสองฝ่ายแล้วเสร็จโดยจำเลยได้รับการประกันตัวเมื่อถึงเวลานัดจำเลยเดินทางมาสารศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสาม,มีพฤติการกระทําความผิดตามฟ้องจริงจึงพิพากษาลงโทษจำเลยที่หนึ่งางสาววิภากรให้จำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญา จำเลยที่3บริษัทลัสเตอร์ให้ปรับเงิน50,000บาทและจำเลยที่2ในายรัฐนนนักแต่งเพลงให้จำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญา2ปีและปรับ20,000บาทต่อมาสารอาญาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนางสาววิภากรหรือการภริยาเสกโลโซโดยตีราคาประกัน50,000บาทระหว่างอุทธรณ์คดีโดยไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ เบื้องตน้นนายอธิพัฒน์พัทรรมงคลชัยทนายความของอีฟแม็กซิมเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลของคำพิพากษาที่ทางลูกความต้องการเพียงเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงจึงอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าการจะไปตำหนิต่อว่าผู้อื่นในลักษณะหมิ่นประมาทต้องไตร่ตรองให้ดีเพื่อจะได้ไม่ให้ตนเองเดือดร้อนภายหลังจากการเป็นคดีความ ส่วนจะมีการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการหารือกับลูกความแต่จุดประสงค์หลักของการฟ้องร้องที่ผ่านมาคือต้องการปกป้องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของลูกความเท่านั้นหมอปลาบุกโรงงานเฮี้ยนสู้ไม่ไหวจนต้องถอยล่าสุดทุบสารแล้ว24่ธันวาคม64 จากกรณีโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานร้างถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางยานพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีพนักงานประมาณ60คนก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตตกจากหลังคาสองรายจนคนงานไม่กล้าเข้าห้องน้ำเพราะพบเจอสิ่งลึกลับที่เฮี้ยนมากและปรากฏคลิปผู้หญิงคนหนึ่งถูกกุมารเข้าพูดคุยออกมาเป็นเสียงเด็ก โดยในวันที่13ธันวาคมของทุกปีต้องทำบุญเลี้ยงผีแต่ในปีนี้ไม่ได้ทำเพราะเจ้าของโรงงานใหม่ไม่รู้จนถึงขั้นร้องนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีเข้าช่วยขณะที่หมอปลาเมื่อไปถึงโรงงานก็แทบเอาตัวเองไม่รอดเดินเหมือนคนไม่มีแรงอาเจียนตลอดเวลากลับบ้านต้องโกนหนวดโกนคราแก้เคล็ด โดยจุดที่หมอปลาเกิดอาการหนักเป็นช่องบันไดที่จะเดินไปที่ลายการผลิตซึ่งเป็นจุดที่แก๊สระเบิดเมื่อสิบกว่าปีก่อนทั้งนี้ในโรงงานยังมีสารปู่นาคาภายในสารมีรูปปั้นงูเห่าสีดำรูปปั้นกุมารทองนางกวักและไม้เท้างูเห่าหักเมื่อหมอปลาไปใกล้สารก็มีอาการอาเจียนอีกจนหมอปลาต้องยอมถอยเพื่อไปตั้งหลักยอมรับครั้งนี้สะบักสะบอมที่สุด แทบจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเข้าไปแล้วเจอหนักแทบทุกจุดที่เข้าไปต่อมารายการโหนกระแสหนุ่มกลั่นชัยกำเนิดพลอยพิธีกรทางช่องสมเชิญแอดมูสเจ้าของโรงงานอังุ่นกรรมการผู้จัดการชำนาญสิริวันพนักงานมาพร้อมกับหมอปลามือปราบสัมภเวสีโดยได้เล่าถึงเหตุการณ์วันที่หมอปลาเข้าไปสำรวจในโรงงานว่ากลับบ้านมีอาการเพลียมากและก่อนนอน โกนหนวดโกนเคราแก้เคล็ดไม่ให้ผีจำได้เพราะโดนผีตามก็นอนหลับสบายดีนอกจากนั้นยังฝันถึงลอตเตอรี่ปึกใหญ่เพราะเจ้าตัวเคยโดนผีตามมาแล้วจนต้องพักไปนานขนาดที่ผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักที่ไปก็เกิดอาการต่างๆเหมือนกันปวดหัวมีอาการเหมือนมีอะไรมากดที่ท้อง โดวยวันนี้ได้นำค้อนมาในรายการด้วยเพื่อจะนำไปทุบสารที่อยู่ในโรงงานแล้วเผาทิ้งเพื่อความสบายใจของคนในโรงงานหมอปลาเล่าว่าได้คุยกับพนักงานเก่าซึ่งเห็นเงาดำเดินตัดหน้าหลายครั้งแล้วตัวเองก็ตกลงมาจากที่สูงจนตอนนี้พิการแต่หลังจากทุบสารแล้วไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก ไ้อั่วยุคนคะ่ะของเรามีแบบเพดแล้วก็ไม่เพดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal นะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ